ทั้งอยู่นั่นก็ลงตรงนี้ถ้าไม่หลีกเลี่ยงถ้ามันแก้ตรงนี้ไปไม่รอดหวังเลยใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดหวังนี่เลยเพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่ยแล้วหาทางไปไม่ได้เลยนอกจากจมเท่านั้นแหละแล้วใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจมความว่านจมไม่ใช่ของดีเป็นความคิดหาวายกลัวหมดความหมายร่างค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายร่างค่าจริงมันเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไม่ได้ร่ายค่าคนทุกคนหัวใจเป็นคนเป็นเอกจิตเอกภาพควรจะรักษาถ้าบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นถึงแน่เราไปพิจารณาอย่างไรคนแรกแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั่นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเราเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยกินแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบพระนี่เป็นแบบราบรื่นดีงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นแม้ตามภาษีภาครัฐของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขาเราพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราย่อมเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีอะไรที่จะและดัดและขายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการพูดปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้เรื่องเจตนาที่จะทำลายหรือที่จะทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเก่าให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรอะไรไม่มีใครรู้กว่าคือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดเราพยายามสังเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดพากันสังเกตสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพระสุขลูกศิษย์ตถาคตไม่มีเรื่องชาติชั้นวรรณะมีแต่สากยบุตรพุทธกิณรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวจากเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะซึ่งเป็นเรื่องของโลกไม่เข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติท่านวันนะให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์เพื่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นยาพิษ
เผาร้อนจิตใจให้เดือดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งเหล่านี้ของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วยมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่าหรือบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนประการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างไสวกระจิจากแจ้งภายในจิตใจถึงมุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทมันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่นู่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่นู่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นข้างนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเร็วซามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาดับเบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นสวดพระธรรมที่จัดได้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้วให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แจ้งหลักธรรมหลักวินัยชูปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานด้วยการพูดปฏิบัติดีชอบเนี่ยญาณปฏิปันโนปฏิบัติด้วยความยิ่งหลงเพียงโดยถ่ายเดียวไม่ปฏิบัติด้วยความยิ่งหลงงมงายดังที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าท่านมาเราผมปฏิบัติลุ่มๆกับมือนี่ในการยื่นปฏิบัติเพื่อโลกามิตรไปเสียแล้วที่ในการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสสารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะที่อีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณป
ฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่งเรืองงมงายให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งผู้ทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาที่เป็นของมุสลิมก็ถูกโลกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างพร้อยหรือเสียหายด้วยสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติหน้ากราบว่าบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญักขิตตังโลกัสสะสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนอุสุญายะสามีกินี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสายุญญาเนี่ยอัตตปุริสปุคลาเป็นคู่แห่งบุตรสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวเป็นมรรคเป็นคู่แห่งธรรมสี่เป็นเอกเทศแห่งธรรมแปดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามมรรคจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่สี่คู่เป็นแปดที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษสี่เราอยากเข้าใจว่าสี่คนมาบรรลุธรรมนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคลเป็นน่าเป็นบุคคลแปดนั่นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลยจะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นของตนด้วยนะมันแยกเป็นแปดก็ดังที่บรรยายมันเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าในโยปาในโยทักษิณในโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าทายาทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกเหนือหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักษิณทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกพยุกาได้โดยสมบูรณ์เอสาวกโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่สี่คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็นแปดผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอยากเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดท่านละอัฏฐพุทธะพุทธคลาเป็นคู่แห่งบุรุษสี่คู่แห่งธรรมสี่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรมแปดเมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรีสี่ก็ได้คู่แห่งบุรุษสี่ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แห่งบุคคลแปดเป็นธรรมแห่งบุคคลแปดก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนนั้นมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้ผิดถ้าติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปครอบคลุมแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกกรุงรังมันมีอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนโลกจะมีอยู่ที่นั่น
เมื่อปราบสถานที่ที่รกรุงรังถากตัดต้นไม้ดายาแล้วความเตียนโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกรุงรังนั่นแหละนี่กิเลสเป็นเครื่องรกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกถางถูกเผาด้วยตัปปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปราศขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมุติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยทีแรกก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แจ่มใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานรับทานรวมวงกันร่วมวงกันอยู่กี่คนก็ตามความอิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นชิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอร่อยขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งลายความเพียงพอแก่ธาตุขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองปัจจตันเวทิตาโบวินโยท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนเมื่อรู้จำเพาะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอนุรักษ์ภิกขุที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายกาแดงพอไปถึงใต้ถุนพระประกบุรีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั้นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาหยดด้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างทางพื้นก็ตั้งเป็นตาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียมกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับกลางก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะๆแล้วดับไปดับไปเทียบเทียมกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยหนักด้วยทั้งที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วอยากอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเทียงกันได้กับสังขารธรรมที่มันคิดมันปรุงมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้ตัดได้ส่วนแล้วหมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรความอิ่มผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวหลังตัวเองมีเรื่องธรรมก็เป็นอย่างนั้นอันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีเพราะไม่สิ้นสงสัยเรียนเป็น7ปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังคือยังไงหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยนี่มรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าเรา
มีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายติดส่งติดไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะส่งถึงท่านอาจารย์มั่นติดปั๊บติดปั๊บเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์มั่นนี่เป็นพระญาติบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดาทั้งฝ่ายคณะวาสที่เคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันท่านพระอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาติบุคคลที่ท่านเราพุ่งไปถึงขั้นอรหัตผลของท่านอรหัตของท่านนะฮะจนบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนก็ถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่อ่ะพระผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาหน่อยนี่ฮะนี่ฮะเหมือนนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจตึงใจกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักรใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นน่ะตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตะลุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตะลุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหยิ่งความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอรูปะสังขังก็เต็มใจคือหมายความว่าถึงใจเรื่องว่าธาตุขันธ์ก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานไม่อิ่มถ้าหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความอร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันธ์พอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้จิตเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปัดทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปลองใจจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาเอาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะที่มีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี้ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่ง
เพราะหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะเวลาถึงขั้นนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความผ่องใสขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่คือความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วยังลงไปกระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าตรงนั้นเขาเรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่2พิจารณาร่างกายจะหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยวางนะร่างกายได้ด้วยแล้วทีนี้จิตก็ว่างส่วนเวทนาสัญญาสังขารยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารยังจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้แต่พอว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยว่างทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งจริงกับจัดการแต่รู้แจ้งจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัชฌิมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยอย่าจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี่เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะก็ชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกันจักชยมัตตานังสเวสังฆามชุตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั่นแลเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นถนัดโยตาตั้งชาเซนะตั้งงานเมมานุเซชิเมการชนะคนอื่นจะคูณด้วยล้านก็ตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดนะท่านว่านั้นแต่เอกันจากเทมัตตานังเคยสร้างงานนี้กับมูผู้ใดที่มาชนะกิเลสของตนภายในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั่นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นหน้างานของศาสนามีการจบสิ้นหน้าไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้กับเฉพาะเวลาตายมันมีที่สุดมหาตาทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่ที่สุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายวุชิตังพรหมจริยังในสิ้นเสร็จการทรงอยู่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นเดิมดับก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนาพลังอื่นตายคิดอื่นอย่างจริงอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนักผิดตานี้คุณนักพะโวแบบนี้ความเป็นอีกคือการเกิดอีกตายอีกตายซ้ำๆซักๆนักอย่างอะไรที่มันชาติคุณนักคุณนังสุขาชาติคุณนักคุณนังการเกิดจะบอกก็คือการตายการเกิดการตายบอกก็คือการทุกข์อยู่ไม่หยุดนั่นเองนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี่คือว่าผู้เช่นสิ้นเสร็จเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานทุกข์เพื่อการถอดถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยเ
ระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะสำหรับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลามันดีได้หรือความเป็นนักโทษนั่นความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีเพราะนั้นจึงแก้ลงไปขนาบไปลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจและแก่กิเลสเจ้าวัฏจักรนี้ให้ทำลายทั้งหลายสิ้นลงไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระกินไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษธาตุขันธ์เจ็บปวดเดือดร้อนอะไรก็ไม่กระเทือนถึงจิตใจรู้เท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากว่ามีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนั้นหรือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใยไม่เสียดายไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายแล้วจะหากังวลมาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มคงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของสมมติวุ่นวายนี่เลยท่านขอให้ทุกท่านนึงเราพินิจพิจารณาปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราปฏิบัติมาไม่ได้นำมาเอานำมาร่นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนใครจะมาเกี่ยวข้องกับเราเราไม่เคยนึกนอกจากเราสนใจปฏิบัติเราโดยจำพังเท่านั้นให้ขอพักความพ้นทุกข์โดยของเดียวเท่านั้นไม่คิดเราจะเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี่มันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนของท่านทั้งหลายน่ะสั่งสอนด้วยความถึงอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงๆแล้วพูดอย่างหนึ่งถ้าเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผมบรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเต้าท่านพ่อแม่กับลูกทำไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่ถึงรักข้ามดีต่อกันนี่อย่างเหลือนี่ยิ่งเป็นฝ่ายธรรมแล้วเนี่ยยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นำธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปประพฤติปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นเลยเราตายด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาเอาตายก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเอาละแสดงเป็นตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้พวกฟังวันนี้พูดเสียงดังนิดหน่อยถ้าพูดประมาณอย่างนี้มันจะ